คอหุ้น Power Time Magazine คานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหน้านี้เราก็มีมังคุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นลำไยทางภาคเหนือนะครับได้แก่เชียงใหม่ลำพูนอะไรพวกนี้ซึ่งผลผลิตในปีนี้ออกมาค่อนข้างจะล้นตลาดเนื่องจากว่าโควิดก็ยังไม่มีคนเก็บนะครับแล้วก็การส่งออกก็ยังมีประเด็นทางเรื่องของการเดินทางนะครับก็เป็นที่มาของโครงการนะครับซึ่งทางพีทีอย่างที่ท่านอธิบดีเรียนนะครับว่าเราได้เข้าไปสนับสนุนประมาณ300ตันโดยประมาณนะครับแล้วก็นำมาแจกจ่ายให้กับชาว PT นะครับที่ถือบัตร PT แมคการ์ดนะครับเติมน้ำมันเท่าไหร่ก็ได้รอบนี้เราจะเป็นเติมน้ำมันเท่าไหร่ก็ได้ได้รับลำไยอบแห้งนะครับพันอีดอนะครับ1ถุงจำนวน200กรัมนะครับซึ่งเราจะแจกในตั้งแต่วันที่เริ่มแต่วันนี้คือวันที่30นะครับจนถึงวันที่1นะครับเดือนกันยายนนะครับ3วันหรือจนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมดนะครับตรงจุดนี้นะครับก็โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่เราพวกเราชาวพีทีแล้วก็ลูกค้าชาวพีทีได้มีส่วนได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรซึ่งทางพีทีถือว่าเป็นลูกค้าหลักของพีทีเหมือนกันนะครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือในทุกภาคส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อให้เกษตรกรของเราเองเนี่ยมีความอยู่ดีมีสุขที่มากขึ้นนะครับแล้วก็
ก็ขอบพระคุณท่านอธิบดีแล้วก็ทางกรมการภายในที่ได้ช่วยกรุณาให้ทางทีทีได้เข้าร่วมโครงการด้วยครับขอบคุณมากครับขอบครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับทางด้านของคุณพิทักษ์นะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มทีทีมีโครงการทำจริงไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับได้แก่เป็นโครงการที่คืนสิ่งที่ดีๆสู่สังคมนะครับเพราะได้สังคมให้เรามาเราก็ต้องตอบแทนกับคืนสู่สังคมเพื่อความอยู่ที่ยั่งยืนร่วมกันมากขึ้นนะครับในส่วนของมังคุดครั้งที่แล้วพีทีก็ได้ให้การสนับสนุนไปโดยเฉลี่ยก็ตกประมาณสัก250ตันนะครับซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นดีครับทางด้านของลูกค้าชาวพีทีก็บอกว่าโอเคยินดีที่ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรเพราะเราชาวไทยด้วยกันก็ต้องส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นเป้าหมายของทางเราอยู่แล้วแล้วก็ทางด้านของลำไยเนี่ยผมก็ได้รับจริงได้รับฟังมาจากน้องๆที่อยู่ตามภาคอีสานนะครับซึ่งเราแจกไปอย่างที่ท่านอธิบดีบอกว่าเกือบ900สาขานะครับ800กว่า20จังหวัดทั่วอีสานผลตอบรับดีมากภาคอีสานก็บอกว่ามันเป็นครั้งแรกนะที่เราได้รับการสนับสนุนแจกของสมรภูมิจากทางด้านของสถานีบริการน้ำมันเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เราก็จะมาเน้นที่กลางกรุงเทพนะแต่ตอนนี้เราจะเน้นทีทีเนื่องจากกระจายน้ำมันสถานีบริการกระจายอยู่ทุกภาคเราก็พยายามส่งมอบสิ่งดีๆให้ชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ได้พวกเราได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ซึ่งทีทีก็จะเป็นตัวกลางนะครับเชื่อมโยงกันทั้งหมดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านนะครับให้ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับตามโครงการดีทีทำจริงไม่ทิ้งกันแล้วก็วิสัยทัศน์ของบริษัทก็คืออยู่ดีมีสุขคนอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขครับที่เราได้ร่วมมือกันในการกระจายมังคุดนะครับเอามาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาใช้บริการสถานบริการน้ำมันนะครับวันนี้นะครับเราก็มีลำไยครับลำไยนะครับซึ่งตอนนี้ผลผลิตกำลังออกนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่เราได้เข้าไปช่วยกันดูซับผลผลิตส่วนเกินในตลาดนะครับที่ตอนนี้เองก็ต้องยอมรับครับว่ามีปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของการขาดของนะครับเรื่องการขาดส่งนะครับเรื่องของรายงานต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะครับกับสถานบริการน้ำมันสามแห่งนะครับได้แก่สถานที่บริการน้ำมันทีพีบางจากและก็ทีพีเซ็นทรัลนะครับก็คือสสเองครับนะครับที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับปริมาณที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับทั้งสิ้นนะครับ600ตันนะครับโดยในส่วนของพี่ดีเองนะครับ300ตันนะครับที่ได้รับมือไปนะครับเฉพาะพี่ดีนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายไปยังสถานีบริการน้ำมันว่า800สาขานะครับโดยในกรุงเทพเองนะครับก็ประมาณ200สาขานะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดในภาคอีสานนะครับก็ประมาณ600สาขานะครับนะครับ300ตันสดด้วยกันนะครับก็แต่ก็เหนือจากมาตรการช่วยเหลือพี่น้องผู้ปลูกผลไม้นะครับในภาคเหนือในช่วงนี้นะครับที่ผู้ประกอบการผู้ผลิตของพม่าก็เหนือจากการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแล้วมีการช่วยกันมาถึงแล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ยังมีมาตรการนะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเรามีการเข้าไปช่วยดูแลแก้ป้องหมายทั้งหมด 25,000 ตันนะครับโดยทางการเข้าไปเชื่อมโยงนะครับโดยให้ผู้ร่วมลงทุนรับซื้อนะครับช่วยเหลือ3บาทต่อกิโลกรัมนะครับประมาณ 25,000 กิโลกรัมอาจจะเป็น 5,000 ตันนะครับส่วนหนึ่งเป็นการทำสัญญาข้อตกลงนะครับโดยเราใช้โมเดลที่เราเคยทำแล้วนะครับที่กรมข่อยนะครับเรียกว่าผมกรมข่อยโมเดลนะครับตรงนั้นอีก 5,000 ตันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทางเราจะรณรงค์บริโภคนะครับซึ่งการรณรงค์บริโภคนี้นะครับก็จะแบ่งด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ทางสถานที่บริการน้ำมันนะครับก็จะช่วยไป100ตันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปกระจายผ่านร้านทงฟ้าต่างๆนะครับกว่าพันร้านนะครับที่ก็มาร่วมกับเรานะครับกว่าพันร้านค้านะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทางกองทัพนะครับโดยสสม5นะครับก็ได้มาช่วยร่วมกับเราอีก300ตันนะครับที่ไปจะไปจำหน่ายตามทั้งแผ่นฟองนะครับแล้วก็กระจายให้กับประชาชนด้วยนะครับ300ตันที่ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์โดยนโยบายมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2564นะครับThank you.